นี่เดี๋ยวพี่เพนพาทุกคนไปเที่ยววัดแหลมปอถนนซอยถนนสมัครใจลาด6อยู่หลังสถานีรถไฟสวีนะคะจะข้ามสะพานแขวนแล้วก็มีเขาทำแบบเขื่อนกันน้ำซ้อริมตลิ่งอ่ะสวยมากนิดเดียวเข้าไปประมาณ150เมตร200เมตรเองมอเตอร์ไซค์สามารถข้ามสะพานแขวนได้นะคะระหว่างรอรถกลับกทม.นี่โอ้โหชันพอได้เหมือนกันนะเนี่ยต้องวางก่อนแต่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงเขื่อนก่อนว่าสวยแค่ไหนข้างล่างเลยเราก็อยู่แต่ตลาดที่มีร้านขายยาเขาเรียกตลาดบนตรงนี้เขาเรียกตลาดล่างตลาดเดิมก็คือตลาดล่างแต่ว่าคนย้ายไปอยู่ตลาดบนหมดนี่ดูเขาทำเขื่อนทั่วเลยนะคะสวยมากเลยอ่ะใครมาเที่ยวสวีแล้วก็มารอรถไฟอ่ะสามารถเดินมาได้นะใกล้นิดเดียวจากสถานีรถไฟประมาณ200-300เมตรเองเนี่ยเดินมาเที่ยวตรงนี้ได้เลยพี่เพนขึ้นบนสะพานแล้วใครมาเที่ยวสวีนะคะแล้วก็รอรถที่สถานีรถไฟสวีใช่ไหมถ้านานนะก็คือเดินมาประมาณ 2-300 เมตรอ่ะจากสถานีรถไฟสวีอ่ะ200เมตรได้แหละก็ได้มาเห็นวิวสวยๆอย่างนี้มาถ่ายรูปก่อนกลับได้นะคะแล้วก็ข้างหน้าพี่เพนนี่ก็คือไปวัดแหลมปอค่ะวัดแหลมปอนี่ถนนสายเอเชียถนนเพชรเกษมอ่ะมันผ่านเราไปรถยนต์ทางโน้นก็ได้แต่นี่เราไปจากตลาดสวีได้เลยนี่ซูมให้เห็นน้ำสีเขียวแต่ใสนะก็เรือวัดแหลมปอห่างจากสะพานประมาณ150เมตรนะคะแต่ว่าถนนจะเป็นถนนลูกรังเงียบเลยโบสถ์เก่ามากโบสถ์ปิดอันนี้ด้านข้างโบสถ์แล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนวัดแหลมปอวันนี้วันอาทิตย์